ดังไกลใส่วุ้นเส้นกินก็น้ำจิ้มแซ่บๆค่ะตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดเริ่มต้นที่เตรียมเครื่องหมักค่ะตำตะไคร้เอาเกลือใส่เล็กน้อยค่ะตำแค่พอแตกก็พอตำด้วยขาค่ะแล้วก็กระเทียมรากผักชีตำใส่กันตำแค่ทุกอย่างแตกก็พอค่ะเอาหอมแดงใส่ลงไปก็ตำให้แตกค่ะตำโดยใบมะกรูดหั่นไฟแล้วก็ตำจะได้กินหอมๆค่ะตำเสร็จแล้วก็มาเตรียมหมักเลยตักเครื่องหมักที่เราตำเมื่อกี้ใส่ลงไปในกระมังค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเครื่องทัพพีค่ะซอสฝาเขียวเครื่องทัพพีแล้วก็ซอสหอยค่ะเครื่องทัพพีคือกันผงปรุงรสพริกไทยค่ะพริกไทยป่นแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ2ทัพพีค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็นำไก่ที่เฮาล้างสะอาดแล้วลงไปหมักค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่อยนำมาหนึ่งให้เครื่องทุกอย่างเขาซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะเนี่ยหมักทิ้งไว้มื้อนี้สิ1ใส่วุ้นเส้นหนึ่งห่อใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วมาเตรียมหนึ่งเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ใส่เวลาอีกประมาณ 30-40 นาทีค่ะก็จะหนึ่งสุกช่วงที่เขาหนึ่งไกลเอาวุ้นเส้นลงไปหมักเอาไปคลุกเคล้านะคะใส่กับน้ำหมักเมื่อกี้เอาไว้ถ้าปิดท้าย10นาทีสุดท้ายค่ะนี่1ยาวๆไปเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงที่รอให้ไก่สุกเข้ากันมาเตรียมน้ำจิ้มค่ะตำกระเทียมพริกแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนตำให้แตกพริกแดงจินดาจะได้สีสวยแต่ว่ารสบ่เผ็ดเนาะแต่ว่าพริกขี้หนูสวนน่ะจะให้กลิ่นหอมค่ะแล้วก็รสเผ็ดเพิ่มขึ้นเอาน้ำตาลใส่ลงไปค่ะเมื่อกี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวพี่น้องใส่ลงไปเลย1ก้อนตำน้ำตาลให้แตกแล้วก็บีบบังน้ำใส่ค่ะมา
น้ำนี่หน่วยใหญ่แห้งพี่น้องแล้วก็น้ำหลายมาไก่ค่ะมาจากเมืองกันน้องอยู่ที่ทำงานเอามาฝากเนาะบีบใส่สองหน่วยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ลงไปสักสองทัพพีค่ะปริมาณมักนาวแล้วกับน้ำปลาใส่ซ้ำกันพี่น้องรสชาติออกมาจะได้กลมกล่อมชิมบ้างค่ะได้รสหวานรสเปรี้ยวนะพี่น้องเสร็จแล้วน้ำจิ้มตอนนี้กระแดงมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปหนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะวุ้นเส้นก็จะสุกดีเหลียวเห็นน้ำจิ้มนี่ก็กลืนน้ำลายทาแล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องหนึ่งไก่สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วหนึ่งไก่นี่เป็นกับแกมก็ได้เนาะเป็นกับข้าวก็ดีกินหอมค่ะพี่น้องตักออกไก่นึ่งสมุนไพรกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ